สวัสดีเจ้ามาป้ากันแถมแล้วเนาะวันนี้กับป้ากันเหมือนทุกๆวันนะเจ้าแต่ว่าคุณหนูออกมาไลฟ์ตอนเจ้ากับมาแรงก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันตอนค่ํานะคะเหมือนเช่นทุกๆวันนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูหนูก็แบ่งปันจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆเช่นเคยค่ะวันนี้หลายคนนะคะที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะการที่เราขึ้นมาสร้างตัวตนหรือว่ามาสร้างแบรนด์นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะยุคนี้ทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะที่จะต้องขึ้นมาสร้างแบรนด์ตัวตนของเราเพราะว่าการที่เรามีแบรนด์เป็นตัวเองนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคออนไลน์ครูหนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆนะคะและกว่าที่เราจะมาอยู่จุดนี้ได้นะคะหลายคนวันนี้รู้ว่าการที่เราจะขึ้นมาสร้างตัวตนนั้นเหมือนกับว่าเราก็ต้องมาเป็นผู้นำเช่นกันใช่ไหมคะแค่เราได้ขึ้นมาสร้างตัวตนถือว่าเราได้กลายเป็นผู้นำเช่นกันค่ะถ้าวันนี้นะคะหลายคนอยากจะออกมาเป็นโค้ชเป็นครูนะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นก็หมายความว่าเราจะมาเป็นผู้นำเช่นกันค่ะแล้วดังนั้นเราจะรู้ยังไงว่าการที่เราจะอยากจะเป็นผู้นำนั้นเราจะต้องนำตัวเองก่อนนะคะซึ่งหลายคนในวันนี้นะคะอยากจะเป็นผู้นำอยากจะออกมาสร้างแบรนด์เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจะนำตัวเองได้นะคะดังนั้นแล้ววันนี้ครูนูนะคะจะนำนะคะสิ่งสามสิ่งนี้นะคะมาฝากกับทุกคนว่าการที่เราจะเป็นผู้นำได้นั้นนะคะมันจำเป็นที่สุดเลยที่เราจะต้องนำตัวเราเองก่อนค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้อยากจะออกมาเป็นผู้นำแต่นำตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะดังนั้นแล้วเรามารู้กันเลยค่ะว่าเราจะมานำตัวเองได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะโคติมดสวยมากเลยค่ะวันนี้ของเล่นใหม่เล่นแล้วก็สนุกเนาะพี่มดสติกเกอร์นะคะคนตัวจริงก็สวยค่ะขนาดสติกเกอร์ยังสวยเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวโคติมดขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยคุณนูแชร์คุณนูยังไม่ได้แชร์ให้ตัวเองเลยค่ะยังไม่ได้สนับสนุนตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนเนาะโทรศัพท์ครูนูเครื่องนี้นะคะเขาแบบน่ารักมากๆเลยเขาจะใจเย็นเหมือนครูนูเลยค่ะครูนูเป็นคนเมื่อก่อนครูนูใจเย็นแต่ก็มีอารมณ์ร้อนไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะสรุปแล้วเย็นหรือว่าร้อนไม่รู้นะคะดังนั้นแล้วครูนูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเสถียรขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะครูก็คิดถึงทุกคนเช่นเคยนะคะครูไม่เคยลืมค่ะว่าใครเคยเข้ามาให้พลังใจครูนะคะจำได้ทุกๆคนค่ะครูเป็นคนที่ความจำเป็นเลิศเลยนะคะความจำนี่ฉลาดมากเลยเป็นคนฉลาดมากๆนะคะชมชื่นชมตัวเองขอบคุณมากค่ะออร่ามากเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเสถียรนะคะดังนั้นนะคะคุณเสถียรช่วยครูแชร์ด้วยนะคะคุณูยังไม่ได้แชร์ตัวเองเลย อย่าลืมนะคะเวลาที่คุณออกมาเป็นผู้นำคุณก็จะต้องสนับสนุนตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะว่าการที่วันนี้นะคะหลายคนขึ้นมาสร้างตัวตนแล้วไม่ยอมสนับสนุนตัวเองเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นำได้นะคะก่อนที่เราจะนำใครก็แล้วแต่เราจะต้องนำตัวของเราเองให้ได้ก่อนนะคะหายไปนานใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นกันแต่หัวใจเราอยู่ใกล้กันเสมอค่ะคุณเสถียรคุณนูรักและขอบคุณทุกคนบนโลกออนไลน์ที่เราได้มารู้จักกันนะคะคุณนูไม่เคยห่างหายไปไหนและคุณนูรู้ว่าคุณเสถียรก็เรามีหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ให้พลังใจกันตลอดเวลาใช่ไหมคะเข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยนะคะคุณนูแชร์ตัวเองไปหนึ่งแชร์แล้วนะคะแชร์อีกแชร์หนึ่งเนาะเพราะว่ายิ่งเราแชร์ออกไปนะคะเราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะอย่างครูนูเองนะคะเป็นคนธรรมดาคนนึงแล้วมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเรานะคะลูกชาวนาเหมือนกันนะคะเป็นแม่ค้าอะไรแบบนี้ไม่เห็นเขาจะได้รู้ว่าครูนูยังทำได้งั้นฉันก็ต้องทำได้นะคะฉะนั้นแล้วแชร์ออกไปก่อนโอเคนะคะอย่างโค้ชพี่โมดนะคะคุณเสถียรนะคะก็เก่งยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าเราจะเก่งอะไรก็ตามนะคะ
ยุคออนไลน์สามารถทำให้เรากลายขึ้นมาเป็นผู้นำได้เลยนะคะอย่างคุณเสถียรเป็นแม่ค้าออนไลน์สายเสกนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการขายโค้ชพี่มดนะคะเก่งการสร้างตัวตนครูนูเก่งการสร้างตัวตนเราก็ขึ้นมาเป็นผู้นำค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเป็นผู้นำผู้คนได้นั้นนะคะเราจะต้องมารู้ก่อนมาดูตัวเองก่อนเอ๊ะฉันนำตัวเองได้หรือยังนะคะมันก็ไม่ได้เรื่องยากเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูพี่ออนขอบคุณมากเลยนะคะครูพี่ออนก็ยอดเยี่ยมมากสุดเป็นนางฟ้าในทั้งเรื่องจริงและออนไลน์นะคะเป็นพยาบาลสาวสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครูพี่ออนขอบคุณคุณเสถียรเช่นกันนะคะดังนั้นวันนี้ครูนูจะนำ3ข้อนะคะมาฝากกับทุกๆคนนะคะว่าเราจะสามารถนำตัวเองได้ยังไงนะคะเพราะวันนี้การที่เราได้ขึ้นมาอยู่หน้าจอมือถือเนี่ยหมายความว่าเรามีจิตใจของผู้ให้และเราตั้งใจอย่างแท้จริงเราต้องการออกมาเป็นต้นแบบของผู้คนหลายคนเมื่อก่อนที่ครูนูอยู่ในโลกขอบคุณมากค่ะคุณเสถียรสุดยอดทุกคนที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ครูนูเชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจและจะเป็นสุดยอดในแบบฉบับของเราค่ะเพราะทุกคนนั้นสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะขอบคุณพี่ออนเช่นกันค่ะครูนูข้อแรกเลยนะคะสำคัญที่สุดถ้าวันนี้เราต้องรู้ว่าฉันอยากจะออกมาเป็นผู้นำนั้นนะคะฉันจะต้องนำตัวเองได้ก่อนและผู้นำก็จะต้องมีแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะในเมื่ออยากจะออกมาเป็นต้นแบบไม่ใช่ว่าออกมาเป็นอุทาหรณ์เมื่อก่อนเวลาที่อยู่ในโลกออฟไลน์ยังไม่ได้ขึ้นมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์เราเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในกลุ่มสังคมพลังงานบวกเราจะไม่ไปดูเรื่องแบบนั้นเราจะมาดูแต่ว่าต้นแบบความสำเร็จต้องทำยังไงจะไปแบบไหนเส้นทางคนสำเร็จเป็นแบบใดนะคะเราเลยมุ่งเน้นไปที่การขึ้นมาเป็นต้นแบบความสำเร็จเท่านั้นนะคะและสิ่งสำคัญที่เราจะเป็นต้นแบบได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่มองการไกลค่ะวันนี้นะคะครูนูเองเมื่อก่อนไม่เคยมองการไกลค่ะเพราะเราไม่มีใครสอนเราเมื่อก่อนอยู่ในโลกออฟไลน์พ่อแม่ครอบครัวคนรอบตัวเราเพื่อนทำงานนะคะหัวหน้างานก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้ววิสัยทัศน์ของเราก็จะอยู่แต่ในโลกแคบๆเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราอยากจะเป็นผู้นำใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้พอครูนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ครูนูได้เรียนรู้และมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าแค่นำตัวเองได้เท่านั้นเราจะต้องเป็นผู้นำผู้อื่นให้กับโลกใบนี้ด้วยเนาะทุกคนวันนี้อาจจะยังไม่ไปไกลระดับโลกแบบใหญ่โตแต่เราจะต้องเป็นผู้นำในโลกของเราก่อนค่ะเราจะต้องมีวิสัยทัศน์และมองการไกลวันนี้หลายคนเวลาที่จะออกมาเป็นผู้นำออกมาสร้างตัวตนบ้างนะคะออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์บ้างการที่เราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะต้องมีแม่เราจะต้องเป็นแม่ทีมเนาะแล้วก็เราจะต้องมีลูกทีมใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะมาเป็นผู้นำอย่างคุณเสถียรก็มีลูกน้องมีลูกทีมใช่ไหมคะคุณเสถียรก็จะต้องมองการไกลใช่ไหมคะท่านนั้นอย่างครูนูเองอยากจะเป็นโค้ชเป็นครูครูนูก็ต้องมองการไกลเพราะครูนูจะต้องรู้ว่าถ้าวันนี้ฉันมองแค่โลกแคบๆฉันก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือลูกศิษย์ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะออกมาเป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับใครไม่ว่าจะเป็นในสายอาชีพครูหรือว่าในสายอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะครูเปิ้ลวันนี้สีสันเลยนะคะเสื้อก็ลายเหมือนกับฉากเลยเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครูเปิ้ลโอ้สุดยอดครูเปิ้ลก็เป็นคนนึงนะคะเก่งรอบด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำชูชีการนวดครูเปิ้ลนี่สุดยอดมากๆใครสามารถใครอยากจะตามครูเปิ้ลนะคะเก่งรอบด้านเข้าไปตามเธอได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะดังนั้นแล้วนะคะขอบคุณครูเปิ้ลขอบคุณทุกคนเลยนะคะสิ่งที่สำคัญคือวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นต้นแบบมันจะมีวิธีการที่ถูกต้องที่ให้เราเดินตามค่ะวันนี้วิธีการนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเท่านั้นนะคะหลายคนวันนี้อยากจะมาเป็นต้นแบบความสำเร็จอยากจะมาเป็นผู้นำนะคะเปลี่ยนวิธีการและก็เปลี่ยนเป้าหมายด้วยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนแค่วิธีการค่ะแต่เป้าหมายของเรานั้นยังอยู่เช่นเดิมนะคะ
เราจะต้องรู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงถ้าวันนี้เรายังไม่รู้เราก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวิธีการที่ฉันทำอยู่นั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็แค่เปลี่ยนวิธีการแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือพอเปลี่ยนวิธีการแล้วเปลี่ยนเป้าหมายด้วยนะคะดังนั้นแล้วเป้าหมายนั้นให้อยู่ที่เดิมแต่ว่าวิธีการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็สิ่งที่สามเลยวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นต้นแบบที่ดีอยากจะเป็นผู้นำที่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่มีวินัยก่อนค่ะหลายคนวันนี้อยากที่จะเป็นผู้นำนะคะบนโลกออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งโลกออฟไลน์ก็ตามค่ะแต่ตัวเองยังทำตัวเองให้มีวินัยไม่ได้เลยดังนั้นแล้วผู้ตามของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทีมเราลูกศิษย์เราแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาฟังเรามาดูเราแบบเนี้ยเขาเห็นว่าขนาดคนสอนหรือว่าคนพูดเองวินัยยังทำไม่ได้เลยแล้วเขาก็คงจะทำไม่ได้เช่นกันนะคะเขาจะดูต้นแบบเป็นหลักอยู่แล้วค่ะข้อแรกนี้ก็ยาวเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่จะเป็นต้นแบบได้นั้นนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการค่ะคุณหนูเองเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ใหญ่พอๆนะคะกันนะคะเพราะว่าได้เข้าไปเรียนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเป้าหมายเรานั้นนะคะต้องใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาก่อนใช่ไหมคะคุณเสถียรครูเอ็ดดี้ได้สอนไว้เนาะดังนั้นแล้วครูหนูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนะคะเคยมีเป้าหมายแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเป้าหมายเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างพอเรามีเป้าหมายมันก็มีแวบหนึ่งที่เออคงทำไม่ได้ก็หยุดไปแบบนี้แต่พอได้มารู้จากโลกออนไลน์ไม่เคยที่จะลดเป้าหมายตัวเองเลยค่ะแล้วก็มาสิ่งที่สองข้อสองใหญ่นะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำนั้นนะคะคุณจะต้องรู้เลยว่าผู้นำทุกคนหรือว่าคนสำเร็จทุกคนนั้นนะคะเขาพลาดแล้วเขาเรียนรู้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วนะคะคน 97% นั้นมักจะเวลาที่ผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวมักจะตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองค่ะไม่เคยคิดว่าการที่เราผิดพลาดหรือว่าเราล้มเหลวนั้นมันเป็นการที่เราล้มไปข้างหน้าค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเวลาผิดพลาดมักจะล้มไปว่าถอยหลังไปเลยนะคะบางคนก็ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสถียรคุณหนูฝึกฝนทุกๆวันฝึกตัวเองให้เป็นวินัยค่ะเพราะคุณหนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้นำนะคะขอบคุณคุณเสถียรมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำเราก็ต้องนำตัวเองก่อนใช่ไหมคะคุณหนูก็เลยต้องนำตัวเองให้เก่งให้ได้ให้เก่งที่สุดนะคะอาจจะไม่ต้องที่สุดสำหรับใครแต่เรารู้ว่าเราเก่งขึ้นเราดีขึ้นและเราจะดีขึ้นเก่งขึ้นได้เรื่อยๆค่ะขอเพียงแค่เรารู้ว่าทุกวันนี้ถ้าคุณทำอะไรก็ตามผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวนะคะคุณไม่ล้มเลิกนะคะคุณรู้ว่าทุกการล้มของคุณนั้นมันเป็นการล้มเข้าใกล้เป้าหมายนะคะมันจะยิ่งทำให้คุณเป็นมีคุณสมบัติของผู้นำอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าพรุ่งขอบคุณค่ะพี่ออนสำหรับดอกไม้สวยๆสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้นำแล้วต้องรู้ไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นผู้นำใครนั้นนะคะเราจะต้องมีความตั้งใจอย่างแท้จริงค่ะครูหนูเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายและเรารู้ว่าถึงแม้วันนี้เรายังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการแต่เรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันถึงแน่นอนระหว่างการเดินทางนี้มันยังอยู่ในกระบวนการที่เราปัญญาเราเพราะทุกการเดินทางระหว่างการเดินทางนั้นเราจะเจอสิ่งที่มาทดสอบบททดสอบหัวใจเราหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดดังนั้นแล้วทุกครั้งที่เราเจอถ้าเราผ่านได้มันจะเป็นสิ่งที่โคตรภาคภูมิใจในตัวเองเลยใช่ไหมคะฉะนั้นครูหนูก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนมีความตั้งใจก็สามารถมีคุณสมบัติของผู้นำได้แล้วนะคะข้อ2 อย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะมาเป็นผู้นำนั้นคุณจะต้องรู้ว่าทุกการผิดพลาดของคุณนั้นมันคือการที่จะทำให้คุณเรียนรู้และเก่งขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็ข้อ3ใหญ่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเสถียรครูหนูเก่งทุกๆอย่างค่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนมุ่งมั่นเรายืนหยัดเราชัดเจนนะคะแต่ทุกครั้งระหว่างการเดินทางครูหนูก็มีสับสนกังวลสงสัยนะคะแต่ทุกครั้งที่สับสนครูหนูก็จะกลับไปเรียนครูหนูก็จะกลับไปอ่านหนังสือคนสำเร็จและไปอยู่ใกล้คนสำเร็จยิ่งเราพลาดเราจะรู้ว่าเราไปดูแล้วมีคนสำเร็จบอกเขาก็เจอมาเหมือนกันนั่นมันหมายความโอ้ฉันก็มาถูกทางแล้วนี่หว่านะคะแต่ถ้าวันนี้คุณผิดพลาดแล้วคุณไปดู
แล้วสิ่งนั้นไม่ใช่คนสําเร็จไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะหมายความว่าเราก็มาผิดทางแต่ครูหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแบบยอมแพ้นะไม่ยอมเนาะ คือว่าถ้าวันนี้ไม่สําเร็จไม่เลิกนะคะถึงแม้สําเร็จก็ไม่เลิกค่ะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่นะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สามเลยก็คือการที่เราจะเป็นผู้นําเราจะต้องนําตัวเองให้ขยันอดทนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าวันเนี้ยเราอยากจะเป็นผู้นําอย่างครูหนูเองอยากจะเป็นผู้นําแต่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีความอดทนไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีการยืนหยัดชัดเจนออกมาไลฟ์อยากจะเป็นครูเป็นโค้ชออกมาไลฟ์วันเว้นวันวันเว้นอาทิตย์แบบนี้เนาะนั่นก็หมายความว่าครูหนูไม่ได้ตั้งใจจะเอาจริงแต่วันนี้ครูหนูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเอาจริงค่ะไม่ว่าระหว่างการเดินทางนั้นจะเจอสิ่งไหนนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่ออนครูหนูเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมายนิสัยนี้มันเป็นนิสัยของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงคะแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้เรียนรู้ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งสําเร็จเราเลยรู้ว่าอ๋อฉันก็มีแบบนิสัยแต่เวลาเราไปฟังโค้ชกูเขาบอกสันดานคนสําเร็จหมายความว่ามันอยู่ในลึกส่วนในของเราอะหมายความว่าครูหนูก็เป็นคนโอ้ฉันก็มีสันดานเศรษฐีดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะมันเลยทําให้ครูหนูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะดังนั้นแล้วข้อ3นี้ครูหนูก็มั่นใจค่ะว่าการที่ครูหนูจะมาเป็นคนสําเร็จจะมาเป็นผู้นํานั้นความขยันอดทนนั้นครูหนูก็มีอยู่แล้วนะคะและครูหนูเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็มีเช่นเดียวกันกับครูหนูค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําเราต้องรู้ไว้เลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนจะเรียนแบบจากผู้นําค่ะมากกว่าทําตามคําสั่งเนาะอย่างเช่นเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้ามีใครมาสั่งเราเราก็ไม่อยากที่จะทําแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นแบบของเราเขาทําเรารู้ว่าอ๋อต้นแบบของฉันยังทําเลยฉันก็ทําตามใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นผู้นําเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องทําตัวของเราเองให้คู่ควรกับการเป็นผู้นําก่อนเพราะคนที่เขาจะเดินตามเรานั้นเขาจะเรียนแบบเราเวลาเขาเห็นเราทําได้เขาก็ทําตามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปสั่งเขาว่าต้องทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่เราเองยังไม่ทำก็ไม่มีใครที่จะสามารถมาทำตามเราได้และเราก็ไม่ใช่ผู้นำอย่างแท้จริงค่ะใช่ไหมคะครูพี่ออนเนาะดังนั้นแล้วการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นเราก็จะต้องมานำตัวเองก่อนให้ตัวเองฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะบางคนส่วนใหญ่แล้วอาจจะคิดว่าฉันอยากจะออกมาเป็นผู้นําแต่ลืมมองกลับไปว่าวันนี้ได้นําตัวเองให้เป็นต้นแบบที่ดีแล้วหรือยังนะคะแต่วันนี้ครูหนูก็ได้เรียนรู้แล้วครูหนูมีความรู้สึกว่าอ๋อยิ่งฉันตื่นรู้ยิ่งสิ่งนี้แหละฉันจะออกมานําผู้คนนะคะเพราะว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายเขาก็ยังไม่รู้เนาะพอเราตื่นรู้เรื่องไหนเรานําสิ่งนั้นออกมาแบ่งปันนี่ก็หมายความว่าเราก็มีแบบจิตของผู้ให้จิตของผู้นำเช่นเดียวกันนะคะสามข้อนี้นะคะครูหนูเชื่อว่าถ้าวันนี้นะคะคุณเองอยากจะขึ้นมาสร้างตัวตนอยากจะมาเป็นผู้นำให้กับคนมากมายนะคะเพราะการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้นำแค่แคบๆแต่มันเยอะแยะทั่วทุกมุมโลกเลย ก็ว่าได้เนาะดังนั้นรู้3ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูหนูสรุปให้เลยเนาะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะเป็นผู้นํานั้นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้คนนะคะและการที่เราจะเป็นต้นแบบที่ดีนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะคุณช่อแก้วอะไรนะน้องอะไรนะเดี๋ยวเนาะ ลืมแล้วขอบคุณมากนะคะวันนี้มาส่งพลังใจให้กันนะเจ้าขอบคุณเจ้าวันนี้นะคะคุณหนูจะมาถึงไหนแล้วนะลืมเจอเพื่อนเก่าขอบคุณมากเลยนะคะดังนั้นแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะและมีวิธีการที่ถูกต้องค่ะแม้วันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าวิธีการเราไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคือหาวิธีการที่มันถูกต้องที่สุดนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณเปลี่ยนวิธีการได้แต่ห้ามเปลี่ยนเป้าหมายเด็ดขาดนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีนั้นคุณจะต้องทำตัวเองให้มีวินัยก่อนค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะ
วันนี้อยากจะเป็นผู้นำที่ดีนะคะทุกการผิดพลาดของคุณนั้นคือการที่คุณพลาดแล้วเรียนรู้นะคะพลาดแล้วล้มแล้วนะคะรู้สึกว่าการล้มของฉันทุกครั้งมันเป็นการล้มเข้าไปใกล้เป้าหมายนะคะล้มไปข้างหน้าค่ะแต่คน 97% หรือว่าคนธรรมดาทั่วไปนั้นเวลาล้มหรือว่าผิดพลาดจะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไปต่อแล้วถอยหลังนะคะมันเลยทำให้คนสำเร็จยากและคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสำเร็จและไม่อยากจะเป็นผู้นำค่ะเราจะเห็นง่ายๆเลยคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเยอะแยะมากมายแต่คนที่สำเร็จจริงจังนั้นมีน้อยมากๆนะคะเพราะเวลาที่เราขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงมันจะต้องเจอบททดสอบเจออุปสรรคมากมายค่ะถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำเราจะต้องฝ่ามันไปให้ได้เพราะเรารู้ว่าทุกการผิดพลาดนั้นจะทำให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ออนแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะการที่คุณใหญ่ได้นั้นคุณจะต้องขยันอดทนนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้นำมนุษย์ทุกคนนะคะจะเรียนแบบจากผู้นำค่ะจะทำตามผู้ไม่ใช่ว่าจะทำตามคำสั่งค่ะเวลาที่มีคนมาสั่งเราไม่แม้กระทั่งเวลาที่เราทำงานหัวหน้ามาสั่งงานเราเองยังไม่อยากที่จะทำเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมองต้นแบบก่อนว่าถ้าเขาทำเราถึงจะทำดังนั้นการที่เราเป็นผู้นำเราขยันเราอดทนเรามีความเพียรและเราทำให้ลูกน้องหรือว่าทำให้ลูกศิษย์ทำให้แบบลูกทีมหรือว่าใครก็ตามนะคะเขารู้ว่าเราเองก็ทำให้เขาเห็นเขาก็จะทำตามเราค่ะอย่ามัวแต่ใช้คำสั่งถ้าเราสั่งแต่เราไม่ทำนั่นก็หมายความว่าเราไม่ใช่ผู้นำที่ดีนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะทั้ง3ข้อนี้ครูหนูเชื่อว่านะคะถ้าใครอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำจะต้องรู้ไว้ก่อนเลยคุณจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีและยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูหนูนะคะในทุกๆวันนะคะบางครั้งครูหนูก็ไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดของคนทุกคนนะคะแต่รู้ไหมครูหนูก็ส่งหัวใจให้กับทุกๆคนค่ะครูหนูไม่เคยลืมว่าใครเข้ามาสนับสนุนครูหนูบ้างนะคะนะคะมีแบบบุญคุณกับเราเนาะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงทุกคนที่ส่งพลังใจให้เรามันเลยทำให้เรามีพลังที่จะไปต่อและรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้ครูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะและมาเจอกับครูนูได้ในทุกวันนะคะถ้าไม่ช่วงเช้ากลางวันเย็นนะคะครูนูมาทุกวันค่ะแต่คือบางครั้งเราอยากจะไปไลฟ์การทุ่งนาบ้างครูนูติดทุ่งนาเนาะครูนูตอนเช้าอาจจะไปไลฟ์การทุ่งนาอะไรแบบนี้บ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนและมหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนแฟนเพจทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆจากมาสเตอร์มายด์ทุกคนนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ